ก็สวัสดีทุกท่านนี่ครับสวัสดีอาจารย์บรรจงนะครับ Infra-smart fracture เนาะเดี๋ยวมาเรียนมาดูกันว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราจะป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างนะครับก็ผมให้ดูอย่างเคสก่อนเคสนี้เป็น segmental fracture femur เนาะขออนุญาตไม่มองข้างบนแล้วกันข้างบนเป็น non displaced เนาะเขาก็ใส่เนลไปเป็นไงฮะดูน่าจะโอเค cross reduction interlocking nail นะครับถ้าลอง follow up ดูจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ stability มันพอหรือเปล่าไม่รู้มันมี secondary malalignment หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับอีกเคสหนึ่งแน่นอนเป็น distal sharp หรือว่าเป็น infrasmart นี่แหละแล้วก็ reduction อาจจะดีแต่สุดท้าย immediate post-op ก็จะเห็นว่ามันมี malalignment ตั้งแต่เริ่ม immediate post-op นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าทำไมเราจะต้องมาพูดเกี่ยวกับ infrasmart fracture นะครับเมื่อไหร่เราต้องระวังถ้าเราคิดจะ aggregate เมื่อไหร่เราต้องระวังเราจะ achieve adequate stability ได้ด้วยวิธีการอะไรบ้างนอกจาก nail อย่างเดียวนะครับถ้าพูดถึง anatomy เนี่ยจะเห็นว่า ischmat เนี่ยคือส่วนที่มันแคบที่สุดซึ่งอยู่ประมาณตรง mid sharp ของตัว femur นะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็เป็นส่วนที่แคบที่สุดเพราะฉะนั้นเราใส่ nail มันก็จะเกิด implant bone interface ที่มัน fit พอสมควร distal femur ก็คือส่วนที่มันเป็นคอนเซปต์ในรูปสี่เหลี่ยมเหมือน AO classification เนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงส่วนนั้นนะครับส่วนที่อยู่ระหว่างนี่แหละคือส่วนที่อาจจะมีปัญหานะครับจากตามอนาโตมิคอลสตัดดี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ประมาณครึ่งล่างแล้วกันค่อนล่างลงมาของตัวชาร์ปของฟีเมอร์ก็คือเหนือซุปเปอร์คอนเนลาร์รีเจียนขึ้นไปแล้วก็ต่ำกว่าอิชมัตลงมาอันนี้คือแอเรียที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับทำไมมันถึงมีความสำคัญเนาะจะเห็นว่าถ้าดูมอร์โฟโลจีของมันเนี่ยคะแนนจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะแคบที่สุดในส่วนอิชมัตแล้วก็กว้างในส่วนที่เป็นต่ำจากอิชมัตลงมาจนถึงซุปเปอร์คอนเนลาร์รีเจียนเพราะนั้นวันที่เราใส่เนลเนี่ยมันก็จะมีความฟิตเนี่ยถึงแม้เราจะรีมันก็จะมีความฟิตในส่วนตรงกลางตรงอิชมัตแต่ก็จะไม่ฟิตในส่วนข้างล่างนะครับ treatment option ผมคิดว่าตรงไปตรงมา gold standard ก็คือเนลเนาะจะ anticate หรือ retrograde ก็แล้วแต่นะครับหรืออีก option หนึ่งก็คือ plate ไม่ว่าจะเป็น open reduction หรือว่าทำ minimal invasive approach นะครับทำได้ทั้งสองอย่างนะครับเพลทก็มีอินดิเคชันในการใช้เนาะผมคิดว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับเพลทนะครับ1ถ้ามันแนโร่คะแนลถ้ามันมี PXing deformity ทั้งหลายที่มันไม่สามารถใส่เนลได้ผมคิดว่าเพลทก็ยังมีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น minimal invasive approach หรือว่า open ก็ได้ผลการรักษาที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเนลไม่ว่าจะเป็น aggregate หรือ retrograde เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเนลเนี่ย diaphyseal fracture เราต้องการ diaphyseal fracture เราต้องการ relative stability เราต้องการ alignmentนะครับ intramedullary nail ก็น่าจะจริงๆต้องบอกว่าเป็น gold standard ของ low extremity fracture นะเมคานิกดีกว่าทำ minimal invasive ได้ early weight ได้ union rate รวมไปถึง complication ก็น้อยกว่าตาม literature นะครับอย่างไรก็ตามใน specific area นี้เนี่ยเขาก็พบว่าปัญหามันมีเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่ำกว่า mid sharp ลงมานะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่บอกเนาะเหตุผลทั้งหลายก็ตั้งแต่มันเริ่ม widening ของ canal เนาะมันมี decrease cortical thicknessซึ่งอาจจะส่งผลต่อสกรูฟิกเซชันของเรานะครับ relatively แล้ว working length มันน้อยกว่าถ้าเทียบจาก fracture ลงมาถึงสกรูฟิกเซชันด้านล่างเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะทำให้เกิด complication ไม่ว่าจะเป็น non union หรือว่า mal alignment ได้นะครับจะเลือก aggregate หรือ retrograde นะปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ aggregate เป็น gold standard แล้วก็ไม่ต้องไป evaluate กับตัว knee นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีเป็นบาง parameter ที่พูดถึงใน literature ว่าถ้าเราเลือก aggregate ใน very distal sharp fracture เนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับอันแรกเลยก็คือ fracture ischmat ratio หมายความว่าถ้าปกติเราวัด medullary canal ตรงบริเวณ most distal part ของ fracture เนี่ยเทียบกับ medullary canal ของบริเวณ ischmat แล้วมันมากกว่า2เท่าเป็นลิสต์หนึ่งที่อาจจะทำให้เกิด malalignment หรือว่า complication ใน aggregate nail นะครับเปเปอร์นี้เขาพูดถึงเรื่อง AFI ratio นี่นะครับรวมไปถึงถ้า fracture มัน convolution มากถ้า distance ของ screw ห่างจาก fracture site น้อยกว่า3เซนอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าเกิด complication จากการใส่ aggregate nail นะครับอีกอันนึงก็คือไอ้ working length เนาะหลายๆคนก็พยายาม mention parameter ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็อย่างจาก Korean Group เนี่ยเขาก็พูดถึง effective working length ของ distal segmentพูดง่ายๆว่า distance A เนี่ยตั้งแต่ fracture ลงมาถึง most distal part ของ nail B ก็คือจาก fracture ลงมาถึง articular surface ถ้ามันน้อยกว่า 0.75 ก็เป็น high risk of non union พูดง่ายๆว่าถ้า fracture ยิ่ง locate distal มาก
ก็มีโอกาสเกิดปัญหาหรือถ้าfractureมันอาจจะสูงกว่านี้หน่อยแต่เราใส่เนลสั้นมากเลยfractureไซส์มาไม่เยอะอันนั้นก็พร้อมจะเกิดปัญหาเช่นกันถ้าดูตัวอย่างอย่างเคสนี้เนี่ยเขาวัดไอ้ working length effective working length ของเขาได้ 0.7 ซึ่งเขาคิดว่ามันน้อยกว่า 0.75 ตามเปเปอร์เนี่ยก็จะทำให้เกิดนอนยูเนียนรวมไปถึง secondary mal alignment ได้ก็มา revision ด้วย exchange nail บวกกับ plate augmentation ไปในขณะเดียวกันถ้าfractureมันสูงหน่อยแล้วเขาใส่เนลลงมาได้ต่ำ working length ก็เยอะขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าวัดไอ้ effective working length เขาแล้วมันมากกว่า 0.75 ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอาจจะเป็นเคสที่เหมาะกับการทำ aggregate nailing ได้นะครับอีกอันนึงที่มีคนเมนชั่นก็คือตัว fracture size กับ most distal part ของ most proximal screw ของ distal locking screw เนี่ยถ้ามันใกล้ fracture size มากก็พร้อมที่จะเกิด complication เหมือนกันนะครับปัญหาก็คือถ้าเรา identify ได้แล้วเมื่อไหร่เราจะคิดที่จะ additional augmentation ในกลุ่มที่เราทำ aggregate nail แล้วเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างเนาะผมคิดว่าหนึ่งก็คือเลือกคนไข้ให้เหมาะถ้ามันต่ำมากก็อาจจะเลือกเพลทก็ได้หรือก็ต้องตั้งท่าที่จะ retrograde nail หรือว่า aggregate nail บวก augmentation ตั้งแต่แรกนะครับสองเลือกเนลที่ยาวเหมาะสมเนาะโดยเฉพาะยิ่งเราทำ aggregate nail เราเองอยากจะได้ที่มัน as long as possible นะครับ diameter ก็น่าจะควรใหญ่เท่าที่ฟิตได้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าdiameter ของเนลก็มีผลต่อ construction stiffness ของเรานะครับพยายาม reduction มันก่อนเนาะไม่ว่าจะเริ่มจาก close ไม่ได้ก็ mini open ไม่ได้ก็ percutaneous หรือว่า open reduction ผมคิดว่า reduction น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใส่เนลนะครับอย่าไม่ต้องลังเลที่จะ mini open นะครับถ้าเราไม่สามารถ achieve reduction ที่ดีได้จากการ close นะครับรวมไปถึงนึกถึงการ circlash การใช้ blocking screwการเลือก implant design ที่มี multiple direction ของ distal locking screw นะครับเราหรือว่า consider plate augmentation ตั้งแต่แรกนะครับ reduction นี่มีหลายแบบเนาะถ้าเป็น transverse ผมคิดว่าอาจจะยากอาจจะต้อง joystick หรือว่าอาจจะต้อง mini open เพื่อ reduction ถ้าเรา close ไม่ได้ถ้าเป็น oblique หรือ spiral นี่น่าจะมีหลายเมธอดที่เขา propose ถึงนะครับอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ก็คือ minimal invasive circuit clamp นี่แหละปกติเราก็ใช้ point reduction clamp ในการ clamp bone ไปที่โบนเนาะในขณะเดียวกันสมมุติถ้าเรา apply clamp เนี่ยคล้ายๆกับ circlash คือรอบโบนไปเลยจริงๆมันน่าจะ reduce ได้แทน circlash รวมไปถึงมันใช้ในการ manipulation ตัวโบนได้หลังจาก reduction เป็นต้นนะครับหรือว่าในเคสที่ให้ดูใน real life ก็คือเป็น long oblique เป็น spiral เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการทำ percutaneous circlash นะครับเพื่อที่จะช่วย reductionก่อนที่จะเนลรวมไปถึงตัวเซอร์คาดเราเนี่ยก็น่าจะช่วย maintain reduction air stability กับเนลที่เราใช้นะครับก็แล้วเราก็เนลไปตามที่เราแพลนไว้นะครับอีกอันนึงคือ polar screw นะ polar screw ก็น่าจะมีหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่เป็น reduction screw หรือมันช่วย air stability กับเนลที่เราใช้นะครับปกติพูดง่ายๆว่าเนลไม่อยากให้เนลไปตรงไหนเราก็ใส่ polar screw หรือ blocking pin ตรงนั้นแหละนะครับจะใส่ก่อนหรือใส่หลังก็แล้วแต่เราใส่ก่อนก็เอมเพื่อ reduction เพื่อที่จะ create คล้ายๆกับmedullary canal ที่เราสร้างขึ้นมาจาก screw ถูกไหมถ้าเราใส่ทีหลังคือใส่เนลไปแล้ว reduction ดีแล้วเราใส่เนลก็เพื่อไป blocking ตัว secondary displacement ของเราถูกไหมก็เพื่อป้องกันไอ้ bell crapper effect นั้นนะครับตัวอย่างเช่นเป็น distal sharp infra smart เนาะเราเห็นว่าเราลีมไปปุ๊บมันดูมี mal alignment นะครับเราก็ไล่ใส่พินในตำแหน่งที่เราไม่อยากให้มันไปแหละบล็อกมันเราก็ลีมใหม่ก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ proper nail path ที่ดีขึ้นพอมันดีขึ้นปุ๊บเราก็ใส่เนลเราก็จะได้ alignment ที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึง implant design ที่ผมบอกว่าควรจะเลือกเนลที่มี multiple option สำหรับ distal fixation เนาะจะถ้าได้มากกว่า3ถ้าได้3ตัวก็ดีพูดง่ายๆถ้าได้ multi directional ก็ดีเห็นว่าโดยเนลทั่วไปปกติเราก็จะมี medial lateral screw ซึ่งก็จะป้องกันsagittal plane ได้แต่ว่า coronal plane ก็อาจจะป้องกันไม่ดีนะครับจะได้ multi directional screw ก็น่าจะช่วยเพิ่ม multi prana instability ได้หรือว่าเลือกดีไซน์ที่เป็น blade ที่มันช่วยเพิ่ม stability ในการ fixation ส่วน distal part นะครับอีกอันนึงที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็คือ unique cortical plate โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มันเป็น segmental fracture หรือ fracture ที่เราไม่สามารถที่จะreduce มันได้ง่ายๆจากการ cross reduction เนาะเปิดเข้าไปช่วย reduction ใส่ plate maintain ไว้แล้วเราก็ใส่เนล
ามปกตินะครับไม่ต้องไปเอาออกเนาะเพราะว่าอันนี้หนึ่งนอกจากช่วย reduction แล้วมันก็จะช่วยเพิ่ม stability ของ distal fragment fixation ให้เราด้วยนะครับเป็นต้นเนาะโอเคผมคิดว่าส่วนมากก็จะใช้เป็น small LCP ก็ได้ครับหรือ DCP ก็ได้จะได้ไม่ขวางกับ distal locking screw ที่เราต้องใส่จากการที่เราใส่เนลอีกนะครับกลับไปดูที่เคสแรกที่ให้ดูตั้งแต่แรกเนาะจะเห็นว่าอย่างคนเนี้ยถ้าไล่ดูตาม sequence เนี่ย1คือ fracture มันค่อนล่าง distal fixation เราก็มีสกรูตัวเดียวซึ่งอาจจะไม่ adequateนะครับผมไม่ได้วัดระยะมาให้แต่จริงๆระยะมันก็ไม่ได้ใกล้ fracture size มากจนเกินไปนักเนลจริงๆก็ยาวเหมาะสมแต่สิ่งที่เราเห็นตั้งแต่แรกคือตอนแรกก็ไม่ได้มีwallace mount alignment เท่าไหร่แต่พอเนื่องจาก instability ของตัว distal fixation เนี่ยก็จะทำให้มันเกิด coronal pain secondary mount alignment ไปนะครับถามว่าทำยังไงในเคสพวกนี้ remove nail เนาะเสร็จแล้วเราไม่อยากให้เนลมันไปมีเดียลนะครับเราก็ไปบล็อกไล่ blocking pin มันบล็อกในส่วนที่เนลมันอยู่ตั้งแต่แรกนะครับรีมไปถ้ามันยังไม่ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมเราก็บล็อกกิ้งพินต่อไปจนได้ตำแหน่งที่เป็นเซนเตอร์ของตัวชาร์ปแล้วเราก็หวังว่าเนลเนี่ยจะช่วย reduce alignment ของเราถูกไหมครับคนนี้ผมไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่ว่าเขามีเรื่อง shortening ด้วยเราก็ acute lengthening ไปใส่บนกราฟเนาะเพราะฉะนั้น distal เรามี2ตัวก็จริงเรามี blocking screw ก็จริงแต่เราเปิดต้องใส่บนกราฟอยู่แล้วการ add plate augmentation ก็น่าจะเป็นอีกเมธอดนึงที่ช่วยในการเพิ่ม stability ของ distal fragmentนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลย revise nail blocking pin นะครับผมเอาออกเพราะว่าผมมี plate augmentation อยู่แล้วแล้วเราก็ bone graft เนาะเราก็จะได้ alignment ที่ดีขึ้นได้ stability ที่เหมาะสมขึ้นแล้วก็จะสามารถ create union ได้นะครับโดยสรุปเนี่ยคิดว่า infra smart เนี่ยมันมี character เฉพาะของตัวตำแหน่งของ femur ตรงนี้ว่า medullary canal มันกว้าง cortex มันแคบเอ้ย cortex มันเริ่มบางเนาะเพราะฉะนั้น nail อย่างเดียวอาจจะมีลิสต์ต่อการเกิด complication ได้นะครับ nailing กับ plating เลือกให้ดีถ้าจะเลือก intricate nail อาจจะต้องดูพารามิเตอร์ทั้งหลายที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็น fracture ismat ratio ไม่ว่าจะเป็น working length หรือว่าระยะจาก distal screw เนาะถ้ามัน once ที่มันดูไม่แน่ใจเรื่อง stability consider some additional stability ไปเลยจะไม่ว่าจะเป็น blocking screw ไม่ว่าจะเป็น plate augmentation หรือว่าเลือกเป็น retrograde nail นะครับreduction ก่อนเนลเนาะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้โชว์หลายๆเมธอดที่เราช่วยเพิ่ม stability ของ distal fragment ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ